ถ้าไปดูสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขยับสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด-19ตอนนี้ทะลุ90%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแปลว่าณเวลานี้ในช่วงที่เรากำลังจับตามองว่าวงจรของดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นก็อาจจะเป็นตัวที่ไปจุดชนวนทำให้ระเบิดลูกที่เรียกว่าหนี้ครัวเรือนนั้นอาจจะระเบิดแตกได้นะครับมาติดตามครับนี่เป็นคำเตือนจาก KKP Research ครับโดยเกียรตินาคิมพัทราเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์เงินเฟ้อที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นมีผลแน่นอนครับต่อเศรษฐกิจผ่านช่องทางอัตราดอกเบี้ยจากนี้นะครับที่ตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงทั่วโลกแน่นอนครับว่ารวมถึงประเทศไทยนะครับที่จะถูกกดดันให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยในสภาวะที่เศรษฐกิจมีหนี้ครัวเรือนสูงกว่า90%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสัดส่วนนี้สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกันครับตรงนี้นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจไทยอาจจะมีความเปราะบางกับสถานการณ์เงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้นมากกว่าหลายประเทศจากการกระจายตัวของหนี้ที่มีแนวโน้มกระจุกตัวในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยสะท้อนจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับสูงครับทำให้เมื่อภาระหนี้เพิ่มมากขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยครัวเรือนจำเป็นต้องลดการบริโภคลงมานอกจากนี้ครับครัวเรือนไทยก็ยังบริโภคสินค้าในกลุ่มอาหารและพลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อที่สูงกว่าครับในขณะเดียวกันดอกเบี้ยขาขึ้นก็อาจจะเป็นการกดดันทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะวัฏจักรเศรษฐกิจขาลงครับแล้วก็จะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจขาลงที่ยาวนานโดยส่งผลกระทบผ่าน3ช่องทางครับ 1. ภาระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย 2. หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นก็จะไปกดดันทำให้การบริโภคเติบโตช้าลงหลังจากนั้นประมาณ 3-5 ปีส่วนที่ 3 ครับคือการกระตุ้นการบริโภคด้วยการก่อหนี้อาจจะถึงทางตันครับซึ่ง KKP Research เขาประมาณอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะใช้คืนหนี้หรือศัพท์เทคนิคคือ deleveraging นะครับโดยเริ่มชำระหนี้คืนจนหนี้ต่อ GDP เริ่มปรับตัวลดลงตรงนี้ก็จะทำให้เกิดแรงส่งต่อการบริโภคที่หายไปประมาณ1.3%และเศรษฐกิจก็จะเติบโตได้ชะลอลงไปประมาณ0.7%ครับหรืออาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้ช้าและก็ซึมยาวด้วยครับในกรณีที่เลวร้ายที่ครัวเรือนในระดับสูงมักจะเป็นสัญญาณเตือนวิกฤตในภาคการเงินแต่ว่าในระยะสั้นประเมินอย่างนี้ครับว่ายังมีโอกาสเกิดน้อยในประเทศไทยครับเนื่องจากว่าไทยเองก็ยังมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่แข็งแรงตั้งแต่การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดภาระหนี้ต่างประเทศน้อยสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งและเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่สูงอย่างไรก็ตามครับนโยบายการเงินก็จะมีบทบาทที่สำคัญโดยจะต้องหาจุดสมดุลเพื่อควบคุมให้วัฏจักรหนี้นั้นค่อยๆชะลอตัวลงมาโดยที่ไม่กระทบเศรษฐกิจมากเกินไปซึ่งความท้าทายของนโยบายการเงินก็กำลังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังจะเจอแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและวัฏจักรนโยบายการเงินโลกที่ตอนนี้กลายเป็นขาขึ้นครับแต่มองในแง่ดีถ้าว่าวัฏจักรนี้กำลังจะผ่านพ้นจุดสูงสุดในช่วงหลังจากนี้จริงนะครับการมองเห็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยและศักยภาพในการเติบโตที่แท้จริงก็จะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้บิดเบือนเพราะว่าไม่มีหนี้เข้ามาช่วยให้ทำให้เติบโตได้ต่อไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณเร่งการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเป็นการยกระดับการเติบโตของรายได้ในระยะยาวได้ในที่สุดนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดภาวะ deleveraging เนี่ยส่วนใหญ่เศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักพอสมควรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ